สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิว MB05 นะครับ MB05D นะครับตัวนี้เป็น MB05D CNC นะครับตัวนี้เราก็ยกเครดิตให้ช่างเท่นะครับผลงานการประกอบตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องให้เครดิตน้องชายผมนิดนึงนะฮะคุณเท่เขาเป็นมือสไนเปอร์ที่เก่งและเก่งมากก็ว่าได้นะครับเขาทำสไนเปอร์วันหนึ่งก็ได้3-4กระบอกนะครับถ้าเขาได้มีสมาธิได้ทำนะครับไม่ได้ตอบไลน์อะไรเงี้ยเขาก็จะยิงยาวส่วนผมก็จะเป็นกูรูให้นะครับทั้งช่างบอสช่างเต๋าแล้วก็ช่างเท่นะครับในการประกอบปืนทุกตัวไม่ใช่ว่าผมไม่ทำนะผมก็ทำงานหลักๆของผมก็คือซ่อมแล้วก็โมดิฟายแต่ช่วงนี้ต้องขอบอกก่อนงานซ่อมที่ร้านมาเยอะมากนะครับงานซ่อมปืนสั้นปืนแก๊สนะครับแล้วก็สไนเปอร์นะครับปืนไฟฟ้าก็มาแบบกระจิกทั้งหน้าร้านและหลังร้านนะครับทีมงานที่ร้านแล้วก็ทำงานกันยันเช้าก็ว่าได้นะครับแต่ว่ากลางวันขออภัยหนึ่งที่ช่วงเช้านะครับถ้ามีใครโทรมาในช่วงประมาณสัก9-10ครับเป็นต้นไปต้องขออภัยเราอาจจะเป็นช่วงที่เราพักผ่อนนะครับแล้วก็หลังเที่ยงนะครับถ้าจะโทรมาคุยกับเราหลังเที่ยงนะครับจนถึง3-4นี้สะดวกมากเลยนะครับเพราะว่าพูดตรงๆว่าที่นี่จะทำงานกันจริงๆจะถามว่าผิดเวลามันก็ไม่ใช่นะครับก็คือกลางคืนเราจะมีสมาธิในการทำซ่อมและโมดิฟายกันนะครับถ้าเป็นกลางวันเนี่ยลูกค้าหน้าร้านจะเข้าในช่วงบ่ายช่วงเย็นเราก็จะไม่มีโอกาสได้นั่งซ่อมสักเท่าไหร่ไหนจะตอบไลน์ตอบเฟซอีกนะครับแต่วันนี้นะครับทั้งหมดทั้งวันนี้คลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำรีวิว MB05 ตัวนี้ต้องยกเครดิตให้คุณเท่เหมือนที่บอกครับเขาประกอบได้กระบอกนี้รู้สึกจะแรงที่สุดแล้วตั้งแต่เขาทำมาก็คือ720นะครับผมก็ช่วยดูในส่วนของเรื่องท่อให้เขานะครับเรื่องท่อให้เขาแล้วเขาก็ดูเรื่องของสปริงนะครับกระบอกลมตัวนี้เกิดนำไว้ที่700ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ช่างยนต์จะพาไปดูอุปกรณ์ที่เราใส่ไปก่อนนะครับอุปกรณ์เดิมนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องดูใกล้ๆหน่อยอันนี้คือชุดเดิมของเขาทั้งหมดนะครับอันนี้คือท่อทองเหลืองนะครับแล้วก็นี่เป็นยางฮอปเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็เป็นกิ๊บล็อกท่อนะครับกิ๊บล็อกยางฮอปนะครับแต่เราใช้เรือนฮอปเดิมนะครับเพราะว่าของเดิมลมเขาดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นชุดเดิมของเขาทั้งหมดเลยนะครับเรายกคืนไปทั้งเซตอย่างนี้เลยเพราะเขาเปลี่ยนใหม่หมดเอาง่ายว่านี่คือชุดลมหรือชุดยิงทั้งหมดซึ่งลูกค้าเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นให้ดูด้านนี้สังเกตเห็นได้จากตรงนี้นะครับที่เราทางร้านเราทีมงานที่ร้านเราใส่ใหม่ก็คือคันลังนะครับคันลังฝาปิดตูดนี่คือฝาปิดตูดนะครับเป็น CNC เนี่ยคันล้างแล้วฝาปิดตูดนี่1ชิ้นนี่2ชิ้นนะแล้วกระบอกลมนะครับตัวนี้เป็นกระบอกลมอลูมิเนียมอย่างที่รู้กันนะครับเราใส่เป็นนี่ฮะกระบอกลมสแตนเลสมาแล้วนะครับเนี่ยฮะเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อเพื่อนๆลองสังเกตตัวนี้ดูนะครับตัวนี้จะย้ำมาเห็นไหมครับแล้วก็ตอกหมุดมาดำๆนี่นะฮะเห็นไหมเป็นย้ำแบบจีบมาจากโรงงานเขาอัดมานะครับเพราะว่ามันเป็นรอยต่อแต่ดูงานของเรานะครับเห็นไหมฮะเป็นงานชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อก็คือหมายว่าสแตนเลสทั้งแท่งเนี่ยโยนเข้าไปในเครื่อง CNC แล้วเครื่อง CNC ก็กัดลายออกมาให้ได้รูปแบบอย่างนี้นะครับเอาง่ายว่าก๊อปให้เป๊ะแต่ว่าเราไม่มีรอยต่อนี่ก็คือชุดกระบอกลมสแตนเลสนะหัวใจสำคัญของปืนแรงและแม่นยำมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับชุดลมต้องดีนะครับตัวนี้เลยตัวเจ๋งๆนี่เลยนะคือชุดลมกระบอกลมสแตนเลสของเดิมเขานอกจากเป็นกระบอกลมอลูมิเนียมแล้วแกนท้ายแบริ่งก็เป็นอลูมิเนียมนะครับสปริงนี่ก็อย่างที่รู้สปริงเป็นเหล็กอยู่แล้วเนาะสปริงเหล็กลวดนะฮะแล้วก็ตัวนี้ลูกสูบก็เป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งเซตนี้ทั้งหมดเราลงของเป็น CNC หมดเลยนะครับชุดลั่นไกของเดิมนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ก็คือตัวนี้ชิ้นนี้เนี่ยอันนี้ฝาเดิมเราถอดเก็บคืนลูกค้าชิ้นนี้ก็คือตัวนี้นี่ครับเราก็ใช้เป็นเหล็กทำนะครับเราให้โรงงาน CNT ทำเป็นเหล็กออกมานะครับก็เป็นชิ้นอย่างนี้อะแดปเตอร์ก็ต้องมีเกลียวนะครับเราก็ต้องไปเทียบเกลียวให้ได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ต้องโผล่มาเพื่อใส่เก็บเสียงนั่นเองนะครับอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวชิ้นพวกนี้นะครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเชียร์กลางนะครับเชียร์กระดกอันนี้แกนสต็อปเปอร์เซต3ชิ้นนี้นะครับก็คือเซตเดิมจากโรงงานนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นเหล็กนะครับแต่เหล็กไม่แข็งมากอันนี้เป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมซึ่งของเราจะเป็นเซตนี้ของเราทำออกมาเป็นเหล็กแท้ๆเลยนี่ครับอันนี้แกนสต็อปเปอร์นะครับเราก็ทำมาเป็นเหล็กนะเราทำงานแก้ออกมานะครับก็คือแข็งแน่นอนนะครับชิ้นที่2ก็จะเป็น
คัดกลางตรงนี้อาเชียกระดกครับเชียกระดกเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนี่เป็นงานเหล็ก CNC นะครับเป็นเหล็กแท้ๆเลยเหล็กกล้าเลยครับแล้วตัวสะคานกลางนะครับคันกลางงานของเรากับงาน CNC นะครับอันนี้งานของเดิมจากโรงงานนี่งาน CNC นะครับเหล็กนี่ไม่ต้องถามถึงก็คือชิ้นนี้นะครับแล้วก็อันนี้กระบอกลมไปแล้วเนาะสปริงนี้เราใช้เป็นสปริงปอนนะครับเบอร์17นะสปริงนี้เป็นสปริงพูดตรงสปริงสั่งทำนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าเราเป็นสปริงแข็งแน่นอนนะตัวนี้แล้วก็มีฝาปิดตูดเนี่ยครับหัวใจสำคัญตัวนี้เคยแต่งแรงไปแล้วแล้วก็ฝาปิดตูดทะลุอันนี้ก็ลองสังเกตงานดูดีนะครับอันนี้เป็นงานที่โทษนะฮะตัวนี้เป็นงานราคาสูงนะครับแต่ว่างานนี้โรงงาน CNC เขาทำให้เราเป็นชิ้นทั้งหมด3ชิ้นมาประกอบกันนะครับงานจะเป็นงานดีมากตัวหมุดนี้ก็เขาก็ทำให้ใหม่นะครับเนี่ยเป็นงานแบบเก็บรายละเอียดมาดีมากนะงาน CNC ลุงข้างในนะครับเหมือนเขาแฟลลิ่งมาอย่างดีนะฮะแล้วก็คันลังก็เป็นตัวนี้นะครับคันลังก็เป็นคันลัง CNC อย่างเช่นตัวนี้ใส่อยู่เนี่ยเป็นคันลังนะฮะแล้วก็แกนท้ายแบริ่งที่อยู่ข้างในนี้ของเราก็จะใช้เป็นเหล็กนะครับเหล็กกล้ามาทำนะมีตัวแบริ่งหลังด้วยนะนี่ก็จะเป็นเหล็กเพื่อสวมกับสปริงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกสูบแม่ลูกสูบที่นำเสนอนี่ครับแม่หัวเป็นอลูมิเนียมนะครับท้ายเป็นสแตนเลสนะครับเรามาตีเกลียวเข้ากันนะฮะตัวนี้2ชิ้นนะครับแต่ว่าเป็นชิ้นรอยต่อที่งานออกมาค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าเราจะใช้ลูกสูบอลูมิเนียมแต่จะหนางาน CNC ออกมาจะหนากว่าของเดิมเยอะนะครับแล้วใช้ตัวเขาเป็นตัวประคองบูทและที่สำคัญตัวยางโอลิงตัวนี้นะยางโอลิงนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะไม่เหมือนยางกลมๆที่จากโรงงานทำมาและยางก็จะเป็นยางเกรดดีนะฮะอันนี้คือเป็นงานสั่งทำขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ยางฮอปนะครับแม่ไอ้ยางฮอปแต่งของเรานะครับนี่ยางฮอปเดิมดูปากมันนี่อยากแต่งนะดูปากแล้วนี่ยางเดิมนะครับแล้วก็ขอบข้างๆเราทำตัวเก็บลมมาด้วยนะครับนี่คือยางฮอปนะครับยางฮอปอย่างดีเลยนะครับยางฮอปมาไอเฮดฮอปนะครับตัวนี้ก็คือเจ๋งๆหมดเลยของที่เรามาใส่วันนี้นะครับท่อรีดนี่ท่อรีดของเซตตัวนี้ที่เราใส่อยู่ก็เนี่ยท่อรีดดูได้จากตรงนี้นะครับท่อรีดที่เราใส่เป็นท่อมีทารีนะครับ 6.03 นะครับนี่ครับยาออกมาจนถึงนี้เลยนะครับก็ต้องใส่เก็บเสียงคุมนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่คุมเดี๋ยวเวลาไปเล่นนะครับหรือว่าเวลาเอาไปชนนะชนกับผนังชนกับกระแพงอะไรพวกนี้จะทำให้ท่อคดงอได้นะครับแล้วถ้าท่อคดท่องอนี่ความแรงปืนก็จะหายไปครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตคุณเจ้าของปืนด้วยนะครับนะครับเอามารีวิวแล้วก็ทำเก็บไว้เป็นผลงานของที่ร้านนะครับแล้วขออภัยด้วยที่เราอาทิตย์ที่แล้วผมทำงานให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเท่เขาไม่อยู่นะครับน้องชายผมเขาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวกับแฟนเขาต่างประเทศแล้วก็เขาเพิ่งกลับมาครับทำให้ช่วงอาทิตย์ที่แล้วทำให้งานหน้าร้านมันวุ่นมากนะครับทั้งลูกค้าหน้าร้านนะครับทั้งหลังร้านแล้วก็ทั้งในไลน์และในเฟซบุ๊กนะครับผมก็เลยไม่ได้โมดิฟายอะไรให้ใครเลยนะครับก็ถัดมาเป็นอาทิตย์นี้หมดเลยก็เริ่มส่งงานให้นะครับสำหรับออเดอร์ที่เป็นออเดอร์ประกอบนะครับทั้งหมดนี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยผมมีคลิปวิดีโอแล้วนะครับผมมีคลิปวิดีโอที่อธิบายเป็นตัวแล้วแต่วันนี้เรามาทวนกันอีกทีนึงให้เห็นอุปกรณ์ที่ผมมาวางทั้งหมดก็คือเราอยากนำเสนอด้วยหัวใจครับคือเราทำแบบตรงไปตรงมาเราเปลี่ยนอะไรไปเราก็อยากมาบอกมาแชร์ให้เพื่อนรู้ว่าเนี่ยคือพาร์ทที่มันเป็นชิ้นงานที่เราสั่งทำอย่างพวกนี้นะครับเราก็สั่งทำอย่างดีนะครับเพราะแต่ละชิ้นเราแกะมาจากแบบเดิมของเขาแล้วแหละครับแต่เราทำแก้มาให้มันดีที่สุดนะครับดีที่สุดโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่เราประกอบลงไปกันครับว่าแรงแล้วได้เท่าไหร่เราใช้เป็นแมกกาซีนเดิมนะครับลูกผมใช้ลูก 0.20 นะครับ 0.20 Golden Bond นะครับ 0.20 ก็คือลูกมาตรฐานนะครับในการวัดแต่ในความแรงขนาดนี้ที่คุณเท่เขาทำมา700บวกเนี่ยเราน่าจะต้องใช้ลูกนู่นเลยครับ32 36นะครับ30ขึ้นไปครับน่าจะโอเคผมจะโหลดลูกกระสุนทำจะโหลดด้วยมือนะครับเพราะมันเป็นลูกที่ฟักมาจากถุงเลยนะครับ 0.20
0.20 แต๊ะๆนะฮะนี่วอลเลย์บอลตัวนี้นอกจากตัวปืนลงงาน CNC แล้วนะครับตัวสโคปเนี่ยเป็นสโคปพิเศษนะครับหน้า50มิลมีปลอกบังแสงแถมให้นะครับแล้วก็มีตัวฝาเป็นฝายกกระดกนะครับสโคปเป็นสโคปจริงๆมันเป็นวิชั่นคิงเลยก็ว่าได้แต่ณเวลานี้แบรนด์เขาจะเป็นแบรนด์ของสไนเปอร์นะครับเนี่ยสไนเปอร์แล้วใช้ขาที่ใช้เป็นขามาคูนะครับน็อตล็อกก็จะมี8จุดนะครับทำให้ล็อกสโคปได้แน่นตัวเลเซอร์นะครับจะอยู่ตรงไฟตรงนี้นะครับเวลาเราบิดนะครับก็จะมีแสงเลเซอร์ออก3สีจะมีแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับส่วนตัวนี้คลายให้มันฟรีอย่างนี้เราสามารถนะครับหมุนนะครับยกระดับของสโคปนะครับซึ่งสโคปตัวนี้ผมเซตไว้แล้วนะครับคลายๆๆตัวนี้นะครับเราต้องบิดถ้าหมุนขวานะครับสโคปมันจะมาขวาถ้าเกิดคลายก็จะไปด้านซ้ายนะครับคลายตัวนี้ให้ฟรีนะครับถ้าหมุนขวาอย่างนี้นะครับสโคปก็ยกขึ้นนะครับถ้าเกิดคลายก็จะมุดลงสมมุติเราคลายเราตั้งได้แล้วเราแอดจัดได้แล้วเราก็ขันล็อกนะครับทีนี้จะหมุนนี้ไม่ได้ละนะแล้วก็หมุนอัดนะครับตัวด้านล่างอันนี้คือเทคนิคการใช้งานของสโคปก็จะบอกคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับแต่หลักๆเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะครับเวลาดึงนะครับตัวนี้เวลาดึงนะทีนะคือบอกว่าถ้าดึงมันก็จะมีอันนี้คือผมถนัดนะถ้าเกิดขึ้นใครขึ้นล่องไหลได้ก็ถือว่าเก่งนะครับเพราะสปริงปอนเบอร์ 1.7 ที่แข็งมากแต่ถ้าเกิดดึงได้ง่ายก็ขึ้นโทษนะขึ้นที่พุงนะฮะแล้วก็นะครับพึบทีเดียวนะ1 2อย่างงี้ครับพึบทีเดียวแล้วก็ดันกลับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะใครที่แต่ง CNC ประมาณนี้แล้วเวลาดึงต้องเอาให้ชำนาญนิดนึงนะครับ733อันนี้คือลูก 0.20 นะครับเดี๋ยวขออีกสักทีนะฮะเจ็ดทีหนึ่งครับกระบอกนี้นะครับดึงกลับดึงผมกลับคิดดูแล้วกันออกสองนัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะ742เดี๋ยวนะฮะจะพูดถึงมันจะพูดถึงว่ามันจะเวอร์เลยไปไหมนะครับจริงๆมันก็700กว่าจริงเนาะเหมือนที่กรุงเทพเขาทำไว้อันนี้ลูกถุงใหม่โกลเด้นบอลนะครับ 0.20 นะลูกไม่ได้แกะอะไรนะนะผมแกะใหม่นะเพราะว่าที่ร้านมันใช้ทุกวันอยู่แล้วนะครับมาคุณบอสเรามาโหลดกันเอา3เม็ด1 2ครับแล้วก็3ครับเอาสดๆในตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะมีกระแสอีกว่าเอาลูกเบามาใส่ไหนๆมันแรงขนาดนี้แล้วเราแกะใหม่นะผมจะยิงให้อีกสัก3นัดนะครับ1 2ปึ๊บเจ็ดสี่ห้านัดที่หนึ่งเจ็ดสี่สี่นัดที่สามนะนี่คือลูกจากถุงใหม่แกะกล่องนะครับเจ็ดสี่หนึ่ง740ปูนะครับโอเคนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่คือใหม่แกะกล่องจากถุงนี้จริงๆนะครับจากถุงนี้จริงๆเลยผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าที่ร้านลูกมันใช้เทสปืนอยู่แล้วนะครับเทสปืนตลอดก็เลยแกะใหม่เนาะเดี๋ยวจะมีคนมาคว้าเราเอาลูกกระสุน 0.12 อะไรเงี้ยมาใส่แล้วยิงได้ความแรงขนาดนี้ตรงนี้ที่มันได้แรงขนาดนี้เพราะว่าเราใช้เซตอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไว้แต่ขั้นต้นก็คือว่าเราใช้เซตที่มันเป็นเซตผลิตขึ้นมาเป็น CNC ดังนั้นถ้าเป็นของเดิมที่มาจากโรงงานแล้วจับสปริงเบอร์นี้ยัดทำให้ตายไงก็ไม่ได้ความแรงขนาดนี้นะครับแต่ความแรงตรงนี้จะลดจะเพิ่มบวกลบยังไงผมพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าสปริงตัวนี้มันเป็นสปริงปอนซึ่งมันมีระยะความเค้นของมันอยู่ในช่วงแรกที่เราประกอบอาจจะ740บวกแต่ยิงไปสักพัก
ความแรงประมาณนี้ก็ถามว่า700ได้มั้ยก็น่าจะได้อยู่ถ้าหายไป40นี่ไม่ต้องตกใจนะครับแต่700ก็ยังคงอยู่คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าชุดลมเขาทำมาอัดมาค่อนข้างดีมากนะครับยางโอลิงหัวลูกสูบก็ทำมาแบบใหม่อัดลมได้ดีนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเซตนี้ CNC เซตนี้แต่ละชิ้นมีอะไรบ้างผมได้ทำคลิปอีกตัวนึงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแปะไว้ให้ใต้ลิงก์ของวิดีโอนี้ก็แล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชม channel YouTube ในเรื่องของปืน modify และอัปเกรดความแรงขนาดนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับปืนกระบอกนี้ไม่ได้ลงสนามนะครับเจ้าของยิงอยู่ในสวนนะครับสวนผลไม้นะก็เอาไว้ยิงได้ระยะไกลคือเรามีการคุยกันมาก่อนแล้วว่าถ้าทำปืนแรงให้เนี่ยพี่ไปยิงอะไรนะครับคือเขาบอกไม่ได้สนามนะแต่อยากได้แบบงานแบบเทพๆงานดีๆงานแบบแจ่มๆทนๆนะครับเราก็เลยประกอบให้นะก็ทำให้เอาไปใช้งานยิงในบ้านในสวนยิงเป้าระยะไกลนะครับน่าจะประมาณสัก 6-70 เมตรได้นะตัวนี้ยิงความแรงขนาดนี้นะครับยิงไกลแต่หวังผลก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก40ได้นะครับ30-40เนี่ยน่าจะสบายสบายกระป๋องโคกนะครับเพราะความแรงเขาสูงปืนแรงสูงไม่ใช่ว่ายิงได้ไกลมากขึ้นนะครับความแรงความไกลมากขึ้นนี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นตามแรงอัดแต่ความเร็วลูกกระสุนที่มันจะวิ่งเร็วนะครับความเร็วขนาด700นี่เวลามันวิ่งจะวิ่งได้ไวมากนะครับก็มันเป็นปืนบีบีกันเนาะยิงลูกเซรามิกมันก็จะทำอัตราความแรงมันก็จะได้แค่นี้เพราะว่าสปริงเขาทำมาแค่เบอร์นี้น่าจะสุดละไม่มีเบอร์มากกว่า 1.7 ละเพราะว่าถ้า 1.7 เกินกว่า 1.7 ไปมันดึงไม่ไหวแล้วครับแล้วก็เวลาดึงแล้วลูกสูบนะไม่ล็อกละนะก็จะเป็นลวดเบอร์นี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วนะก็วันนี้ทางร้านยูโฟบีบีกันลำปางผมช่างยนต์บีบีกันลำปางก็มาพูดถึงเรื่องปืนแต่งแรงแล้วก็อธิบายอุปกรณ์ที่ใช้งานครับก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอุปกรณ์ชิ้นพวกนี้ที่เอามาจับแต่งนะครับทักไลน์นะครับแคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์มาได้นะครับอยากสนใจชิ้นไหนนะครับเพื่อนๆกลับไปแคปหน้าจอแล้วก็อินบ็อกซ์มาถามเราในทางไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะให้เป็น QR code ของ LINE Ad ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆก็แอดเข้ามาคุยกันแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะแคปหน้าจอมาเป็นชิ้นก็ได้ตอนที่ผมมองให้ดูเมื่อกี้นะครับก็มาถามคุณเท่ก็ได้คุณเท่เดี๋ยวเขาจะเข้าไปตอบให้นะครับวันนี้ผมก็ทำหน้าที่รีวิวให้นะครับให้น้องชายผมนะครับเพื่อส่งงานให้ลูกค้านะครับก็ทำให้เป็นผลงานของที่ร้านด้วยแล้วทำให้เพื่อนๆดูด้วยว่าปืนปรับแต่งแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับสวยงามแค่ไหนหน้าตามันนะครับใส่สกบหน้าสีแล้วเข้ากันไหมนะฮะโอเคนะครับลองพิจารณาดูวันนี้ใช้ยนต์บีบีกันลำปางและร้านเอ็มโฟบีบีกันลำปางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีปืนแต่งตัวไหนมีปืนสั้นสวยๆตัวไหนมีอะไรมาอัปเดตดีๆก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับที่สำคัญก็ติดกระดิ่งไว้ก็ดีนะครับถ้าติดกระดิ่งไว้เพื่อนๆจะได้เห็นคลิปวิดีโออัปเดตที่เราอัพใหม่ทุกวันวันนี้ใช้ยนต์ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ